รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสด้วยความที่เป็นพะโล้ทรงเครื่องสูตรเจนะครับขั้นตอนก็อาจจะแตกต่างจากพะโล้ไทยๆนิดนึงก็ถือว่าเป็นแบบราดหน้าสไตล์เส้นกรอบเดี๋ยวนี้ฮิตมากเพราะว่ามันเส้นกรอบมันทำให้ทานง่ายขึ้นนะแล้วมันก็เวลากินมันก็จะกรอบแบบอย่างนี้เลยนะจิตใจผมเนี่ยคือต้องขอโทษจริงๆนะตอกไข่อ่ะคุณเจเจสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับพวกเราในรายการฟู้ดไฟโต้สึกครัวเดียวกันนะคะทุกวันพุธค่ะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23สำหรับวันนี้นะฮะโจทย์ของคุณคืออะไรครับเจไม่จำเจไม่จำเจเพราะช่วงนี้คือเทศกาลกินเจใช่ค่ะปกติแล้วถ้าพูดถึงอาหารเจที่แบบกี่สิบปีแล้วเราก็แบบรู้สึกอยากแบบอะไรที่ไม่จำเจบ้างนะเราเจอกาน้าฉ่ายใช่ป่ะเราเจอโปรตีนเกษตรทอดผัดพริกขิงแล้วเราก็รู้สึกว่าเรากินได้นะเวลาเราทานเจอ่ะแต่เราก็รู้สึกว่าถ้ามันมีอะไรแปลกใหม่แล้วมันเป็นอาหารเจได้เราจะรู้สึกแบบโหอิ่มด้วยได้บุญด้วยแล้วถ้าพูดถึงเจไม่จำเจของเราฮะวันนี้ถ้าเกิดโจทย์เป็นเจไม่จำเจอ่ะเราคิดว่าถ้ามีเส้นใหญ่กรอบยักคิ้วข้างเดียวด้วยแล้วก็เป็นพะโล้แบบเข้มข้นแล้วก็ข้างบนก็กรอบอีกด้วยเห็ดนางฟ้าทอดกรอบโอ้โหพูดขนาดนี้ชื่อเมนูคืออะไรครับชื่อเมนูคืออะไรคะคุณไม่รู้เหรอฮะไม่รู้แหมผมรู้ครับเส้นใหญ่กรอบหน้าพะโล้ทรงเครื่องครับแหมพูดชื่อเมนูเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราต้องดูก่อนค่ะว่าใครจะเป็นคนทำใครจะเป็นคนสั่งพร้อมครับ1 2 3เอาละครับผมเป็นคนสั่งคุณเป็นคนทำเขารู้แล้วอะว่าเขาต้องออกกันไกลอะไม่รู้สัญชาตญาณด้วยผลบุญที่ผมรับประทานเจนะครับส่งผลให้ผมสามารถชนะคุณนะแล้วก็จะกำกับเมนูเพื่อจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนูสุดอร่อยเหาะของเทศกาลเจปีนี้ครับเอาละค่ะเริ่มจากเอาเริ่มเลยเหรอฮะเริ่มได้เลยอ๋อจุดเตาครับคุณมาเมนูในวันนี้ขอเสนอเส้นใหญ่กรอบหน้าพะโล้ทรงเครื่องเส้นใหญ่ทอดกรอบที่ราดด้วยซอสพะโล้ทรงเครื่องรสชาติเข้มข้นพร้อมด้วยเห็ดทอดกรอบนั้นมันจะเป็นเมนูเจที่ไม่จำเจแบบไหนกันไปชมกันได้เลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเส้นใหญ่กรอบของเราเราอยากให้ทานแบบกรอบๆเลยก็จะเสิร์ฟแบบทอดกรอบๆปุ๊บแล้วเสิร์ฟเลยดังนั้นตอนนี้เราจะทำตัวพะโล้ทรงเครื่องตัวพะโล้ของเราเนี่ยด้วยความที่มันมีพวกโปรตีนเกษตรมีเต้าหู้มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเห็ดหอมมันจะอร่อยขึ้นถ้าเกิดว่าคุณมีเวลาเคี่ยวให้เขานุ่มๆให้ฉ่ำๆน้ำพะโล้เนาะเราก็เลยจะเอาส่วนผสมเหล่านี้เลือกที่จะทำเป็นตัวแรกก่อนจะทอดจะผัดใช้มรกตไลท์ถูกใจไลท์เลยค่ะอันนี้ใช้โป๊ครับใช้โป๊คุณมีวิธีดูแลรักษาคัดเลือกยังไงบ้างฮะซื้อมาเสร็จแล้วชิมก่อนค่ะว่ารสชาติเค็มหรือหวานเชโป้มันจะมีเชโป้เค็มกับเชโป้หวานซื้อมาเสร็จแล้วถ้าเกิดจะใช้เนี่ยนะคะเรารู้สึกว่าโอ๊ยเชโป้เราเข้มข้นเกินไปรสชาติก็มาล้างก่อนอ๋อล้างได้นะล้างได้แต่ก็แนะนำให้ล้างด้วยค่ะเชโป้จะอร่อยยิ่งขึ้นค่ะถ้าเกิดเอามาโดนความร้อนก่อนนำมาใช้กลิ่นเขาจะเปลี่ยนไปเลยนะใช่อย่างเวลาเราเอามาทำเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูเจหรือไม่เจอย่างวันนี้ทำเมนูเจแล้วก็จะเอาเชโป้มาผัดกับน้ำมันก่อนเราจะเห็นเลยค่ะว่าเชโป้เขาจะเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลอ่อนๆเป็นเหมือนพองๆขึ้นมาแบบนี้ก็จะอร่อยขึ้นแล้วแหมสมกับเป็นคุณนานาจริงๆเลยนะครับข้อมูลแน่นปึ๊กทำไมคุณได้บทอะไรแบบนี้ตลอดเลยคือผมต้องพูดสิแบบคุณพูดเดี๋ยวเราจะเนี่ยเราก็ผัดจนชัยโป้เปลี่ยนสีพอเปลี่ยนสีก็จะมีกลิ่นหอมเนี่ยมันแค่2ประโยคคุณพูดแต่ยืดยาวจนแบบคุณแบบดูแบบมีความรู้แน่นปึ๊กไม่เป็นไรต้องใส่อะไรต่อคะคุณกวินอ๋อนี่อะไรอะไรคุณชี้ส่งเดชนะฮะเห็ดหอมคุณสลับไม่จะเคยดีบอกเองก็วางตรงนี้ไม่ได้ไงด้วยความที่เป็นพะโล้ทรงเครื่องสูตรเจนะครับขั้นตอนก็อาจจะแตกต่างจากพะโล้ไทยๆนิดนึงใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยด้วยความที่เป็นเจเครื่องปรุงบางอย่างอาจจะเราใส่ได้ไม่ครบถ้วนนะฮะเราก็จะมีการใส่บางอย่างทดแทน
อย่างเช่นอันเนี้ยเห็ดหอมเราใส่เข้าไปเพื่อผัดเข้าไปเลยเขาจะได้มีกลิ่นหอมแล้วก็ชูรสมากขึ้นว้าวถูกไหมฮะผมนี่ไงเป็นไงคุณต้องให้แบบนี้กับผมเห็ดหอมอันนี้คือเราซื้อมาแบบแห้งหรือแบบสดแบบแห้งนี่คุณโยนเผือกร้อนมาด้วยเนี่ยแบบแห้งมาแช่น้ำแล้วก็หั่นบางๆเนี่ยมันไม่ใช่นะอย่าอย่างนี้นะนิดๆหน่อยๆเองครับคุณเท็ดดี้คิดซะว่าสร้างรอยยิ้มให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วกันครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะฮะนะครับน้ำตาลปี๊บนี่คือละลายแล้วคือเราจะได้กลิ่นหรืออะไรยังไงไหมฮะอุ้ยน้ำตาลปี๊บอะสำหรับเราคิดว่าพวกเมนูพะโล้อย่างเงี้ยใช้น้ำตาลปี๊บมันจะนวลๆแล้วมันก็หอมบางคนเขาจะเคี่ยวจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บมีสีเข้มขึ้นก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ทำไม่อยากจะเคี่ยวจนกระทั่งเขาไหม้เพราะกลัวดูแบบดูลำบากก็เติมซีอิ๊วแทนก็ได้ซีอิ๊วดำแทนใส่น้ำเปล่านะคะถ้าจะใช้เป็นน้ำซุปผักก็ดูก่อนว่าน้ำซุปของเรามีรสชาติเค็มแล้วหรือยังถ้าเกิดเค็มอยู่แล้วก็ระมัดระวังเรื่องการใส่เครื่องปรุงนะคะทานเค็มมากไม่ดีได้กลิ่นไหมฮะได้กลิ่นไหมฮะเห็ดหอมกับไชโป้หอมมากๆเข้ากันดีมากๆนะครับแต่อย่างที่บอกชื่อเมนูของเราคืออะไรครับเส้นใหญ่กรอบกับพะโล้ทรงเครื่องความเป็นพะโล้ความเป็นพะโล้อยู่ไหนฮะอยู่ที่ผงพะโล้ตราโลโบนี่โอ้คุณไม่เปิดช่องว่างให้ผมเลยนะมาเราใช้ผงพะโล้จะเป็นไกลสิคะนุ่นอ่ะนี่ผมจะแสดงให้เห็นว่ามันฉีกง่ายขนาดไหนโอเคค่ะนี่ครับผงพะโล้ตราโลโบนะคะคือจริงๆเขามีสัดส่วนแนะนำบอกนะแต่อันนี้คือชอบมากชอบน้อยเราก็ใส่เข้าไปได้เลยนะฮะเอาละฮะตอนนี้เราได้กลิ่นของพะโล้หอมๆแล้วนะครับแต่ว่ารสชาติยังขาดไปถูกไหมครับนี่คือต้องเพิ่มรสชาตินิดนึงนะครับเริ่มจากอันนี้เลยนะฮะซอสเห็ดหอมครับซอสปรุงรสนิดนึงนะครับซีอิ๊วขาวครับอันนี้มีโปรตีนเกษตรแช่น้ำใส่ลงไปอันนี้เป็นเต้าหู้นะคะเราเอาเต้าหู้ขาวมาทอดก่อนเพื่อให้ทรงเขายังสวยอยู่เวลาใส่ลงไปในหม้อต้มนานๆแล้วเขาจะไม่เละเนาะระหว่างนี้เดี๋ยวเราทำอะไรครับเดี๋ยวเราจะทอดเส้นใหญ่ทอดเห็ดนางฟ้ากันค่ะโอเคครับช่วงหน้ามาดูเทคนิคของการทอดเส้นใหญ่และเห็ดให้กรอบน่าทานกันครับส่วนช่วงนี้ขอพักเคี่ยวพะโล้กันก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นแบบราดหน้าสไตล์เส้นกรอบๆนะฮะเดี๋ยวนี้ฮิตมากเพราะว่ามันเส้นกรอบมันทำให้ทานง่ายขึ้นนะแล้วมันก็เวลากินมันก็จะกรอบแบบอย่างนี้เลยนะจิตใจผมเนี่ยคือต้องขอโทษจริงๆนะตอกไข่อะคุณเจเจเป็นพวกไก่เกษตรจิตใจคุณน่ะพวกไก่เกษตรช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูข้าวทอดแหนมคลุกใส่ข้าวหุงสุกและไข่ไก่ลงในภาชนะปรุงรสด้วยน้ำพริกแกงเผ็ดน้ำปลาและข้าวคั่วตราข้าวทองใส่ใบมะกรูดซอยนวดผสมให้เข้ากันจากนั้นปั้นส่วนผสมที่ได้เป็นก้อนกลมเตรียมไว้นำข้าวที่ปั้นไว้ลงคลุกกับแป้งทอดกรอบจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนำข้าวทอดที่ทอดไว้ใส่ในภาชนะยีพอแตกใส่แหนมหมูเปรี้ยวยีพอหยาบหนังหมูต้มสุกคลุกเคล้าให้เข้ากันปรุงรสด้วยข้าวคั่วตราข้าวทองพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองน้ำมะนาวน้ำตาลทรายและน้ำปลาเติมหอมแดงซอยขิงซอยเส้นต้นหอมซอยและผักชีฝรั่งซอยคลุกเคล้าให้เข้ากันตักข้าวทอดแหนมคลุกใส่ภาชนะโรยถั่วลิสงดิบตราข้าวทองทอดพริกแห้งทอดและผักชีจัดรับประทานกับผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูข้าวทอดแหนมคลุกคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.ข้าวทองและ Lazada อร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างขนมปังเจบลูเบอร์รี่มาฝากค่ะใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและครีมเทียมสูตรเจตราเจครีมเมอร์ลงในเครื่องตีแล้วเปิดเครื่องตีจนส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำเย็นและมาการีนต
ีจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก300กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดก้อนโดออกเป็นแผ่นทาด้วยแยมบลูเบอรี่ม้วนขนมปังเป็นท่อนกลมตัดเป็นชิ้นหนาประมาณ1นิ้ววางลงในปีที่เตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแกะออกจากพิมพ์แล้วบีบฟิลลิ่งบลูเบอร์รี่ด้านบนโรยอัลมอนด์สไลซ์อบสุกและครีมเทียมสูตรเจกราเจครีมเมอร์ให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกับเมนูเส้นใหญ่กรอบหน้าพะโล้ทรงเครื่องต่อจากนี้คือการทอดเส้นใหญ่กันแล้วครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับระหว่างที่เราเคี่ยวตัวพะโล้ทรงเครื่องอันนี้คืออะไรคุณเอาตะแกรงมาทำอะไรเราจะทอดเส้นใหญ่ไงต้องจริงจังขนาดนี้เลยเหรอฮะมันคือยังไงฮะจากประสบการณ์การทอดเส้นใหญ่มาถ้าเกิดทอดเสร็จแล้ววางทิ้งไว้ในจานไอความร้อนที่ออกมาจากเส้นใหญ่จะทำให้เส้นใหญ่เราไม่กรอบแค่ไออย่างเดียวเนี่ยคือทำให้ไม่กรอบเลยใช่เราก็เลยคิดว่าซุ้มให้ข้างล่างเขาไม่ชนโดนภาชนะใดๆเขาก็จะกรอบได้นานขึ้นก็ด้วยความที่มันเป็นของทอดเนาะมันก็ต้องใช้น้ำมันที่มีอุณหภูมิทนความร้อนสูงทำให้เวลาทอดเราทอดได้กรอบนานก็ใช้มรกตนะคะมรกตไลท์ถูกใจไลท์เลยจะทอดจะผัดก็ได้ใส่ลงไปจากนั้นเราจะใส่เส้นใหญ่ลงไปในน้ำมันร้อนพยายามคลี่เขาแล้วเขาจะพองขึ้นมาไม่มากแต่ก็ระมัดระวังเพราะมันร้อนแล้วก็หลังจากเขาพองแล้วอ่ะเราก็ต้องจักทรงเขาก็จะเอาตัวตะหลิวหรืออะไรก็ได้ของเราเนี่ยนะคะดันเขาเข้าไปพยายามดันให้เขากลมๆหน่อยเอาคุณอยากได้ทรงกลมใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นแบบราดหน้าสไตล์เส้นกรอบๆเดี๋ยวนี้ฮิตมากเพราะว่ามันเส้นกรอบมันทำให้ทานง่ายขึ้นนะแล้วมันก็เวลากินมันก็จะกรอบแบบอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองดูว่าอันนี้คุณจะผ่านหรือเปล่านะฮะได้ค่ะเนี่ยเขากรอบแล้วด้านนี้ก็เดี๋ยวเราขอข้างหน้ามันจะอีกนิดหนึ่งที่เขายังไม่ค่อยกรอบใส่ลงไปพยายามดูสีเขาหน่อยอย่าให้เขาแบบเหลืองทองเข้มๆในนี้พอเอาขึ้นมาเขาก็จะร้อนต่อเดี๋ยวเขาจะกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะไหม้ไหม้ก็จะไม่อร่อยไปใช่จิตใจผมเนี่ยคือต้องขอโทษจริงนะตอกไข่อ่ะคุณเจเป็นพวกไก่เกษตรจิตใจคุณเนี่ยพวกไก่เกษตรคุณเทดดี้นี่พูดจะเห็นภาพเลยนะครับแต่ว่าจะทำแบบนั้นไม่ได้นะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านจะเจแตกเอาพอดีอ่ะได้แล้วแหละเดี๋ยวเราขอยกขึ้นวางบนตะแกรงของเราพยายามสลัดน้ำมันออกก่อนเอาเถอะตรงนี้ก็ตะแกรงก็อยากให้เขาออกให้เยอะที่สุดไงจะได้แบบกรอบง่ายๆกรอบนานๆอันนี้น้ำมันยังร้อนอยู่ใช่ไหมฮะระหว่างนี้เราก็จะเลยมีท็อปปิ้งใช่ไหมฮะอ่ะอันนี้คืออะไรครับคุณอธิบายเห็ดนางฟ้าค่ะอันนี้เราเอามาฉีกเป็นเส้นๆนะคะแล้วก็แนะนำว่าอย่าเอาไปล้างน้ำเพราะว่าถ้าล้างปุ๊บเนี่ยเขาจะแฉะแล้วก็ทอดยังไงก็ไม่กรอบเนาะครับแล้ววันนี้นะฮะเราจะใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับโอ้เห็ดของเราจะเป็นเห็ดนางฟ้าชุบแป้งทอดกรอบๆนะครับโรยด้านบนครับจากนั้นเวลาคลุกแป้งอย่างเดียวมันจะไม่ค่อยเข้ากันใช่ไหมไม่ค่อยเกาะเพราะฉะนั้นก็พรมน้ำลงมาหน่อยนึงค่ะนะฮะให้เขาแค่พอเกาะแบบหมาดๆนะหมาดๆหมาดๆโอเคน้ำมันร้อนๆนะฮะแล้วก็เห็ดที่คลุกกับแป้งโกกิแล้วก็น้ำหมาดๆนะครับจากนั้นก็นำเห็ดลงไปทอดในน้ำมันที่มันเดือดได้ที่เลยครับเทดดี้ฝากเจ้านายดูไหนได้ไหมคะมือเลอะค่ะเฮ้ยมันแปลกนะอ่ะสีต้องประมาณไหนฮะอ้าวเจ้านายอ้าวคุณเดี๋ยวผมมาทำแทนคุณแล้วเซสชั่นคุณไม่ได้โอเคไหมเดี๋ยวทำเองค่ะเจ้านายครับโอเคโอ้ตอนนี้เห็ดก็สุกได้ที่แล้วพร้อมที่จะตักขึ้นเพื่อให้พักเสด็จน้ำมันแล้วเช่นกันครับตักขึ้นมาพักในกระดาษเสด็จน้ำมันนะคะ
มาจากนั้นเดี๋ยวเรามาประกอบร่างพะโล้ของเรากันความจริงตอนนี้น้ำเขาก็ราดข้าวอร่อยละแต่ด้วยความที่เราจะเอามาราดลงบนเส้นใหญ่กรอบของเราเราอยากให้ตัวพะโล้ของเราคลุกคลิกหน่อยเพราะฉะนั้นก็จะใส่แป้งผสมน้ำแป้งละลายน้ำนะฮะซีอิ๊วดำครับสีสันนิดนึงนะฮะสุดท้ายนะฮะน้ำมันงาครับจะได้มีกลิ่นหอมๆด้วยเนาะโอ้โหสีสวยมากหอมมากแล้วก็ถึงขั้นตอนการจัดเสิร์ฟแล้วล่ะครับน่ากินมากมากอ่ะเสิร์ฟกับพริกน้ำส้มนะคะเปรี้ยวๆเผ็ดๆหน่อยชื่อเมนูครับเส้นใหญ่ทอดกรอบกับพะโล้ทรงเครื่องค่ะเส้นใหญ่กรอบหน้าพะโล้ทรงเครื่องเสร็จแล้วครับเส้นใหญ่ทอดกรอบที่ราดด้วยน้ำซอสพะโล้เจทรงเครื่องที่มีรสชาติกลมกล่อมใส่ทั้งโปรตีนเกษตรเห็ดหอมและเต้าหู้ขาวทอดพร้อมด้วยเห็ดทอดกรอบชัยโป๊ทอดกรอบที่เคี้ยวเพลินมันช่างเป็นเมนูเจที่ดูไม่จำเจจริงๆเนี่ยข้างนอกกรอบข้างในนุ่มๆอยู่เป็นเมนูที่คนไม่กินเจก็จะอยากลองกินเจในปีนี้แน่นอนเฮ้ยคุณอวยเกินไปหรือเปล่าจะพูดจริงๆวันนี้เรามีเมนูยำขนมจีนปลาหมึกสายจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปราณีเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่กระเทียมพริกขี้หนูแห้งมะเขือเทศสีดาและมะเขือเหลืองลงในภาชนะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะนาวและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปราณีเจอร์เทสคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่เส้นขนมจีนปลาหมึกสายและถั่วฝักยาวเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยทำง่ายมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูเมี่ยงหมูส้มวาสนาอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาหมูส้มตราวาสนาที่ทำจากหมู3ชั้นติดมันปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลกระเทียมและข้าวคลุกให้เข้ากันและนำไปหมักให้เปรี้ยวปั้นหมูส้มตราวาสนาเป็นก้อนและนำไปคลุกในแป้งทอดกรอบจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกแล้วตักขึ้นเตรียมไว้วางใบชะพลูลงภาชนะตามด้วยมะนาวหั่นเต๋าเล็กขิงหั่นเต๋ากระเทียมไทยปอกเปลือกหอมแดงหั่นเต๋าพริกขี้หนูส่วนซอยถั่วลิสงคั่วและหมูส้มปลาวาสนาที่ทอดไว้และโรยด้วยใบผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเมี่ยงหมูส้มวาสนารับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาวิสโก้โฮเซลสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทียโดยแอนจักรพงศ์จักราจุฑาทิพย์ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้เส้นใหญ่กรอบหน้าพะโล้ทรงเครื่องที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาได้ช่วยกันรังสรรค์ออกมานั้นจะมีความลงตัวขนาดไหนไปชมกันได้เลยครับกินอะไรไปอ่ะเปล่าครับอ้าปากสิ อร่อยมากสุดยอดจริงเนี่ยข้างนอกกรอบข้างในยังนุ่มๆอยู่คุณไม่พูดไม่คุยเลยใช่ไหมฮะก็ต้องชิมก่อนไงต้องบอกไงว่ามันอร่อยยังไงใช่ไหมไม่พูดไม่ได้ไงขอเห็ดด้วยครับไอ้ย่ะเป็นเมนูที่
คนไม่กินเจก็จะอยากลองกินเจในปีนี้แน่นอนเฮ้ยคุณอวยเกินไปหรือเปล่าจะพูดจริงๆเส้นใหญ่กรอบมากแล้วก็ไม่รู้นะน้ำพะโล้แบบนี้เป็นน้ำพะโล้สูตรที่เราชอบกินคือมันออกหวานหน่อยๆแล้วพอน้ำพะโล้รสชาติเข้มข้นเจอกับตัวเส้นใหญ่กรอบๆเห็ดกรอบแล้วก็ข้างบนมีไชโป้มีเห็ดมีอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เพลินอ่ะแล้วถ้าเกิดคนที่ชอบทานเผ็ดหน่อยก็ซอยพริกลงไปทานก็จะอร่อยยิ่งขึ้นตามนั้นเลยเนี่ยผมก็จะเนี่ยคุณอย่าเพิ่งอ้าวสิผมกำลังจะขมวดให้ก็จะบอกว่าตัวเทศกาลเจนะฮะเป็นเทศกาลที่เขาเรียกว่าเป็นเทศกาลงานบุญแล้วกันเนาะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยลองเข้าร่วมเทศกาลนี้ไม่เคยลองทานเจดูหรือว่าบางคนทานเจแล้วหลายปีมาละก็อาจจะแบบเริ่มเบื่อกับอาหารที่เขาเคยกินวันนี้เราก็มีเมนูเรียกว่าเป็นเมนูเจไม่จำเจนะฮะก็เป็นเมนูใหม่ๆที่อย่างที่เดี๋ยวเจ้บอกเลยมันกรอบมันหวานมันลงตัวมันกินง่ายแล้วก็ทำง่ายด้วยที่สำคัญเลยนอกเหนือจากความอร่อยอันนี้ผมพูดเลยนะว่าคุณค่าทางโภชนาการนี่ครบถ้วนยังไงบ้างคะฮะเรามีแป้งมีคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมแล้วเราก็มีโปรตีนเรามีจากโปรตีนเกษตรมีโปรตีนจากนั่นเต้าหู้ครบแล้วมันอร่อยด้วยขอบคุณมากครับก็ฝากทุกคนลองทำกันนะฮะกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะในรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลา 3:20 ค่ะวันนี้นานาและเทดดี้หมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับกับเส้นใหญ่กรอบหน้าพะโล้ทรงเครื่องเมนูเจที่ไม่จำเจช่างเข้ากับเทศกาลกินเจในตอนนี้จริงๆเลยอันนี้คือเราจะทำอะไรก่อนครับอ้าวคุณฟังลืมคุ้นชินคุ้นชินคือช่วงนี้จิตใจจะสงบนิ่งเพราะเรารับประทานเจนะครับปรับตัวเองอยู่กระทะร้อนแล้วค่ะบอสเรียกผมว่าเจ้านายไม่ใช่ว่าเป็นเพราะผมชนะนะเพราะว่าหน้าตาเจ้านายของเราคือนี่คุณไม่เข้าใจอ่ะเจ้านายรู้เจ้านายแหมอ่ะครับ